พี่ครับพี่ต่ำนอกสูงนอกมันคืออะไรล่ะครับมันได้เงินจริงๆหรือเปล่าพี่ผมเปิดตัวนี้มามันสามารถขายนอกได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับหากใครกำลังมองหาไอดีเทพๆราคาถูกต้องที่นี่เลยไอดี FIFA Photoshop by Oat บริการรับซื้อและขายไอดี FIFA Online 4ไม่ว่าจะเป็นทีม M ล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดนอกจากนี้ยังมีบริการโอน M รับดึงนักเตะหายากและอื่นๆอีกครบวงจรใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นสนามกับช่วงสาระน่ารู้นั่นเองนะครับก็คือเพลย์ลิสต์สาระน่ารู้สำหรับช่องของเส้นสนามเนี่ยจะทำไว้เพื่อผู้เล่นมือใหม่ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นหน้าเก่าที่แบบว่าอาจจะยังไม่รู้บ้างเล็กน้อยนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับเทคนิคปรับแผนหรือแม้กระทั่งการเลือกตัวนักเตะเนี่ยสาระน่ารู้ในช่องเส้นสนามมีสอนหมดทุกแบบแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายวิธีการดูว่าตัวนี้มันต่ำนอกได้ไหมตัวนี้มันขายนอกได้หรือเปล่าตัวนี้ควรจะอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวนี้จะพามาดูกันเลยนะครับเอาอันแบบว่าอธิบายแบบง่ายๆแบบเข้าใจในความคิดสไตล์พี่แล้วกันนะครับการขายต่ำนอกหรือสูงนอกคือเป็นนักเตะที่ต้องเปิดไม่ใช่ได้ง่ายๆแล้วมีอยู่ไม่กี่ตัวในเซิร์ฟนั่นเองนะครับอย่างเช่นเลวานดอฟสกี้ปีนี้เนี่ยพี่เปิดได้สแตทเริ่มต้นคือ122และคือตอนนี้คือตลาดคือไม่มีการซื้อขายมาเลยนะครับเรียกได้ว่านานมากๆแล้วนะถึงตรงนี้นะครับการซื้อขายเนี่ยไม่มีเลยแสดงว่าตัวนี้สามารถขายนอกได้นั่นเองนะครับมันก็จะมีมาต่ออีกต่ำนอกสูงนอกแตกกลางนะครับเรากดที่คำว่าซื้อครับราคาต่ำสุดนี่คือเรียกว่าต่ำนอกก็คือราคาในเกมเนี่ยแล้วก็ได้เงินข้างนอกด้วยสมมติเราซื้อขายกันที่ 3,000 สมมตินะครับก็คือเราจะได้เงินในเกมเนี่ย1,500,000ด้วยเนี่ยได้เงินนี้1,500,000แล้วเราก็จะได้เงินจริงๆเนี่ยจากข้างนอกเกมอีก 3,000 นั่นเองก็จะเท่ากับเราได้ 3,000 แล้วก็เงินในเกมด้วยนั่นเองนะครับส่วนการขายสูงนอกก็คือการตั้งราคาสูงแต่ว่าก็ต้องลดราคาจากราคาต่ำด้วยเพราะว่าราคาต่ำเนี่ยเงิน M ในเกมเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับ1,500,000เงินสูงเนี่ยมัน1,900,000มันอาจจะแพงกว่าก็จะเป็นแบบว่าต่ำ 3,000 สูง 2,000 อะไรประมาณนี้นี่แหละคือการวิธีการต่ำนอกแล้วต้องดูยังไงว่าตัวไหนต่ำนอกได้บ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องมาดูเลยว่าสเตตนักเตะแต่ละตัวเนี่ยมันพอมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นหรือเปล่าเอาละครับส่วนมากนักเตะที่ขายต่ำนอกได้จะเป็นตัวที่แบบว่าไม่มีการซื้อขายอย่างตัวนี้เนี่ยพี่ก็ไปได้มาเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยรายการซื้อขายแทบจะไม่มีเลยนะครับอย่างเช่นโจยมาติดเนี่ยเพิ่งจะมีแล้วก็มีการซื้อขายอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วสเตตเริ่มต้น120เนี่ยเรียกว่าเอาง่ายๆนักเตะตัวไหนที่ขายนอกได้ราคาดีๆแนะนำว่าจะเป็นตัวที่มีความถนัดคือ2เท้าสมมุติอย่างซามูเอลเอโต้ปีนี้ครับ2เท้าแบบนี้ครับเรียกได้ว่า2เท้าคือนักเตะเมตานั่นเองนะครับแล้วซามูเอลเอโต้เนี่ยเป็นตัวที่นิยมมากๆคือตัวไหนที่ได้รับความนิยมสูงนะครับแล้วก็ถนัด2เท้ามีพลังแฝงดีๆพี่บอกเลยว่าแล้วยิ่งเป็นกองหน้าราคาขึ้นมากแน่นอนสมมุติอย่างซามูเอลเอโต้เนี่ยพี่เปิดได้ปึ้มไม่มีการขายในตลาดเราคิดไว้ในแง่ดีเลยนะว่ายังไงมันก็ขายนอกได้อย่างน้อยๆก็อาจจะแบบว่าหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตยกเคสนี้ดูแล้วกันครับเคสเฟอร์กิลฟันไดมัวล่าสุดพี่ก๊อฟเปิดได้สแตทเริ่มต้น126เป็นปี23 TY บวก8ด้วยแล้วคือตัวนี้เรียกได้ว่ากิจกรรมมันน่าจะหมดไปแล้วแล้วก็น่าจะมีแค่ตัวเดียวในเซิร์ฟด้วยนะครับเฟอร์กิลฟันไดราคานอกปิดไปประมาณแสนกว่าบาทนะฮะหลายๆคนอาจจะงงว่ามันแสนจริงๆเหรอพี่แต่ว่ามีการซื้อขายจริงๆอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับถึงบอกว่าการเล่นเกมนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการเราเติมกาชาปองไปก็เหมือนทุกๆเกมที่มันมีการสุ่มกาอยู่แล้วนะครับถ้าดวงดีก็สามารถได้นักเตะที่มันดีๆได้นั่นเองนะครับในการซื้อขายนอกหรือตัวไหนที่แบบว่าควรจะซื้อบ้างนั่นเองนะครับอันต่อมาอย่างกองหลังเนี่ยคือเราต้องดูเลยกองหลังไหนเป็นกองหลังเมตาตัวไหนเป็นแบบว่ากองกลางเมตากองหน้าเมตาแล้วตัวไหนถนัดสองเท้าหรือตัวที่คนนิยมเล่นกันจริงๆเนี่ยมันสามารถซื้อขายนอกได้นั่นเองนะครับนี่อย่างพอป๊อกบาเนี่ยถ้ามีคนตั้งในตลาดแบบนี้คือแสดงว่ามีความต้องการสูงดิมมาซับคายมาจะไม่พอคือคนที่อยากได้มีเยอะแต่ว่าตัวที่มันเปิดออกมาได้มันยังมีน้อยอยู่อย่างเช่นพอป๊อกบาเนี่ยสมมติมีคนอยากได้เนี่ยเราก็อาจจะแบบไปโพสต์ในกลุ่มวิฟ่าว่าใครอยากได้ก็ทักมาต่ำนอกสูงนอกก็ราคาอาจจะขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับก็นี่คือเป็นเกณฑ์เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าการต่ำนอกสูงนอกเนี่ยคืออะไรก็คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆในการอธิบายให้ฟังแล้วกันหวังว่าจะได้แบบว่าความรู้ไม่มากก็น้อยหรือหลายๆคนก็ที่เป็นมือใหม่ก็เพิ่งรู้ไว้เผื่อแบบว่าเปิดได้มันอาจสามารถให้คุณได้เงินนอกได้ด้วยนั่นเองนะครับเผื่อบางทีแบบว่าไปหลงปล่อยฟรีอย่างเงี้ยแต่แล้วแต่คุณจะต่ำนอกหรือสูงนอกหรืออยากจะปล่อยฟรีอันนั้นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วกันครับอันนี้ก็มาอธิบายให้ฟังเฉยๆว่าการต่ำนอกสูงนอกเป็นยังไงแล้วกันครับอยากให้พี่ทำคลิปสอนแบบไหนเนี่ยลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครที่ยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ